การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่19มิถุนายนเป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567จำนวน 3,752,700 ล้านบาทในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยการอภิปรายจะมีถึงวันที่21มิถุนายนพร้อมกับจะมีการลงมติและตั้งคณะกรรมการวิสามัญในวันดังกล่าวด้วยพรรคก้าวไกลประกาศความพร้อมสำหรับการอภิปรายอย่างเต็มที่นำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเน้นประเด็นไปที่ความล้มเหลวในการทำงานของรัฐบาลขณะที่พรรคเพื่อไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคทำกันบ้านมาอย่างเต็มที่เพื่อตอบโต้พรรคก้าวไกลเช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักงบประมาณของรัฐสภาได้เผยแพร่เอกสารวิชาการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568โดยมีการวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 1. สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจขยายตัวน้อยกว่าจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยหนี้สาธารณะต่อประมาณการรายได้ของรัฐบาลมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคตและอาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยในการกู้เงินทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และต้นทุนการกู้เงินเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 2. ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการคลังมีการคำนึงถึงปัจจัย5ประการได้แก่ 1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจจีนจากภาวะฟองสบู่แตกในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 2. ภาระหนี้ครัวเรือน 3. ภาระงบประมาณการบริหารหนี้สาธารณะและงบประมาณค้างจ่ายกิจกรรมกึ่งการคลังในอนาคตจากการจัดหาแหล่งเงินภายใต้โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 4. จำนวนประชากรลดลงอย่างรุนแรงอาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บภาษีและ 5. การสู้รบภายในเมียนมาอาจมีผลกระทบต่อแหล่งพลังงานนำเข้าที่สำคัญของไทย 3. โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมีแหล่งเงินมาจากงบประมาณปี 2568 หน่วยงานของรัฐ ธ.ก.ส.และการบริหารจัดการงบประมาณของปี 2567 ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นภาระหนี้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและยังส่งผลให้หน่วยรับงบประมาณที่ต้องโอนงบประมาณออกจะไม่สามารถดำเนินโครงการเดิมได้เต็มศักยภาพจนกระทบต่อการบริการสาธารณะ 4. การตั้งงบกลางควรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและข้อเท็จจริงตามสถานการณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังที่เกี่ยวข้องเช่นสถิติการใช้จ่ายงบประมาณข้อมูลผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและแนวนโยบายของรัฐเป็นต้น 5. รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ได้สะท้อนว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะตัวแทนประชาชนจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการอนุมัติงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการลดความเหลื่อมล้ำ